สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบาเรนในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรบาเรนซึ่งตรงกับวันที่16ธันวาคม2562ข้อความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮะบินมัดอีซาอัลคอลิฟะแห่งบาเรนกรุงมานามาในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรบาเรนหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของราชอาณาจักรบาเรนหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเจริญรุ่งหน้าต่อไปในภายภาคหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคาซัคสถานซึ่งตรงกับวันที่16ธันวาคม2562ข้อความว่าพนักท่านนายคาซีมโยมาร์ตเคโคตาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานกรุงโนซุนตันในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐคาซัคสถานข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพรนามัยสมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ทางเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวคาซัคสถานข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในกิจการทุกๆด้านอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะทวีเพิ่มยิ่งขึ้นสืบไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมสัปดาห์ CMS 2562กรุงเทพวันนี้เวลา8:25 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคาร3ย่านมิตรทาวน์ทรงเปิดการประชุมวิชาการ CMS Week Bangkok 2019หรือการประชุมสัปดาห์ CMS 2562กรุงเทพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง20ธันวาคมนี้มีนักฟิสิกส์นักวิจัยนักวิชาการและนักศึกษา200คนจาก53ประเทศสมาชิกของ Compact Muon Solenoid Collaboration หรือ CMS เข้าร่วมการประชุมนี้เป็นหนึ่งในการประชุมของ CMS หนึ่งในการทดลองของเครื่องเร่งอนุภาคฮาดรอนขนาดใหญ่ของสถาบันวิจัยนิวเคลียร์ฟิสิกส์อนุภาคแห่งยุโรปหรือเซิร์นเพื่อให้แต่ละส่วนงานของ CMS จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยจากกว่า50ประเทศทั่วโลกได้มาหารือถึงความก้าวหน้าในส่วนเครื่องตรวจวัดอนุภาคโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการทดลองผลการทดลองในปัจจุบันและในอนาคตซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่มีความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรปหรือเซิร์นอย่างไม่เป็นทางการผ่านการทดลอง CMS มาตั้งแต่ปี2545สืบเนื่องจากการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนเซิร์นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่18พฤษภาคม2543จากนั้นในปี2555จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้าเป็นสมาชิกของ CMS อย่างเป็นทางการทำให้นักวิจัยไทยได้มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองสำคัญระดับโลกในการค้นพบอนุภาคฮิกส์การค้นหาสสารมืดและฟิสิกส์ที่นอกเหนือจากแบบจำลองมาตรฐานในการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นผลการดำเนินงานบทเรียนจากการทดลองในช่วงปี2558ถึง2561นอกจากนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังเข้าร่วมในการอัปเกรด CMS เฟส2โดยจะเข้าร่วมกับกลุ่มเครื่องตรวจวัดพลังงานของอนุภาคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องเร่งอนุภาคที่ดำเนินการโดยเซิร์นเป็นการขยายความร่วมมือร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องในปี2569
วันนี้เวลา 13:37 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ณท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2559เพื่อทดแทนอาคารหลังเดิมที่มีขนาดเล็กและไม่เพียงพอให้บริการผู้โดยสารและเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งทางอากาศตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดตากสามารถรองรับผู้โดยสารได้600คนต่อชั่วโมงหรือ 1,700,000 คนต่อปีภายในประกอบด้วยห้องพักผู้โดยสารขาเข้าและขาออกห้องพักผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ทำการสำนักงานท่าอากาศยานสำนักงานสถานีสายการบินห้องจำหน่ายบัตรโดยสารร้านอาหารร้านจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกสินค้าอุปโภคบริโภคและร้านค้าปลอดภาษีอากรท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดเดิมเป็นท่าอากาศยานขนาดเล็กสร้างตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่1ในปี2473เป็นสนามบินพาณิชย์สังกัดกองการบินพลเรือนกระทรวงพาณิชย์ต่อมาสำนักงานการบินพลเรือนเห็นความสำคัญในการขนส่งทางอากาศยานจึงปรับปรุงสนามบินก่อสร้างอากาศยานและหอบังคับการบินขึ้นเพื่อให้ได้มาตรฐานปัจจุบันได้ขยายทางวิ่งให้มีความยาวมากขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับเครื่องบินขนาด Boeing 737และ Airbus A320 พร้อมกับขยายพื้นที่จอดท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดอยู่ในความดูแลของกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมปัจจุบันมีท่าอากาศยานอยู่ในความดูแลรวม29ท่าอากาศยานทั่วประเทศต่อมาเวลา 14:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์สำเภาไพรวันวรางกูลบ้านห้วยระพริ้งตำบลพะวออำเภอแม่สอดพื้นที่บริเวณนี้ห่างไกลและทุรกันดารการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านยากลำบากต้องข้ามลำห้วยหลายสายถนนเป็นทางลูกรังกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเข้าไปสำรวจแล้วพบว่ามีราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าปากาเกยออาศัยอยู่จำนวนมากแต่ยังไม่มีสถานศึกษาจึงจัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นเมื่อปี2557เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้เด็กในหมู่บ้านห้วยระพริ้งหมู่บ้านสามหลังหมู่บ้านถ้ำผาโดและหมู่บ้านห้วยผักกูดได้มีสถานศึกษาช่วยแก้ปัญหาเด็กนักเรียนต้องเดินเท้าไปเรียนไกลบ้านไปเป็นเด็กประจำกินนอนที่โรงเรียนซึ่งอยู่ห่างไกลหลาย10กิโลเมตรจากการดำเนินงานที่ผ่านมาโรงเรียนและชุมชนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากชาวเขาในพื้นที่ฟังพูดภาษาไทยได้มากขึ้นมีอาชีพที่มั่นคงทำเกษตรปลูกผักปลูกข้าวโพดสร้างรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ30,000ถึง 50,000 บาทต่อปีมีกรมชลประทานเข้าไปช่วยสร้างฝายพัฒนาแหล่งน้ำและทำถังเก็บน้ำให้มีพอกินพอใช้ตลอดทั้งปีมีปราชญ์ชาวบ้านช่วยสอนทอผ้าพื้นเมืองให้มีผ้าทอไว้ใช้เองเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในชนเผ่าด้านการศึกษาพบว่านักเรียนทุกคนสามารถสอบเลื่อนชั้นเรียนได้ตามเกณฑ์ส่วนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์มีผลการเรียนดีในการนี้มีพระราชปฏิสันถารด้วยนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้ตั้งใจเรียนให้ครูผู้ปกครองช่วยดูแลเด็กพร้อมกันนี้ส่งอวยพรและแนะนำให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วซึ่งจะไปสอบสัมภาษณ์งานในวันพรุ่งนี้ให้ใจเย็นค่อยๆตอบคำถามสร้างขวัญกำลังใจและเป็นแนวทางนำไปปฏิบัติใช้ได้ในชีวิตก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทันตกรรมพระราชทานพร้อมทั้งส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสร้างความปลื้มปิติแก่ผู้ปฏิบัติงานและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างหาที่สุดมิได้วันนี้เวลา 9:52 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จไปโรงแรมดีเอชเนียโฮเทลอลักชูรี่คอลเลกชันโฮเทลกรุงเทพทรงเปิดการประชุมผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติเกี่ยวกับการใช้กีฬาเป็นยุทธศาสตร์ในการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาของเด็กและเยาวชน
ซึ่งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีวิเคราะห์และรวบรวมมาตรการและแนวทางปฏิบัติจากนานาชาติในการนำกีฬามาใช้เพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมและเป็นข้อเสนอแนะแก่ภาครัฐนำไปบรรลุเป็นนโยบายระดับประเทศและระดับสากลโอกาสนี้พระราชทานพระดำรัสถึงการนำกีฬามาใช้ป้องกันการกระทำผิดทางอาญาในเด็กและเยาวชนที่เคยก้าวพลาดและกลุ่มเสี่ยงเพื่อลดพฤติกรรมต่อต้านสังคมและการกระทำผิดกฎหมายและกลับสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพการประชุมครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากความสำเร็จในการประชุมคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาสมัยที่28ที่กรุงเวียนนาเมื่อเดือนพฤษภาคม2562ซึ่งไทยได้เสนอร่างข้อมติเรื่องการบูรณาการการกีฬาเข้ากับยุทธศาสตร์การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มเด็กและเยาวชนและได้รับสัญชามติรับรองจากประเทศสมาชิกสาระสำคัญของข้อมติดังกล่าวคือการเน้นย้ำความสำคัญของกีฬาว่ามีส่วนสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยมีกรณีตัวอย่างความสำเร็จจากโครงการสโมสรกีฬาบาวสปีกูดหรือสโมสร BBG ซึ่งตั้งขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีเด็กและเยาวชนที่พ้นโทษทั่วประเทศร้อยละ17ได้เข้าสโมสร BBG และพบว่าภายใน1ปีเด็กที่เข้าสโมสรมีการกระทำผิดซ้ำน้อยกว่าร้อยละ1วันนี้เวลา 17:03 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโปรดให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เป็นผู้แทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภาและพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตรอดีตองค์ประธานมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนณพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารซึ่งมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายทั้งสองพระองค์เป็นประจำทุกปีตั้งแต่สิ้นพระชนด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาที่ทรงงานในมูลนิธิเพื่อประโยชน์สุขแก่เยาวชนผู้ได้โอกาสอย่างแท้จริงเป็นผลให้มูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นสามารถดำเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทั้งสองพระองค์ทรงมีพระจริยวัตรที่งดงามอ่อนโยนทรงมีพระเมตตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการทรงงานอย่างใกล้ชิดและประทานเวลาเพื่องานอย่างเต็มที่อีกทั้งทรงมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลุล่วงด้วยดีแม้ว่าในระยะปลายพระชนชีพทั้งสองพระองค์จะทรงมีพระพรรณนามัยไม่สมบูรณ์แข็งแรงแต่ได้ทรงงานต่อเนื่องจบจนวาระสุดท้ายแห่งพระชนชีพนับเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังที่จะได้เจริญรอยตามสืบไปพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภาทรงเป็นพระธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาทุตราดีโลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยกับหม่อมละออสิริสัมพันธ์ทรงเสกสมรสกับหม่อมเจ้าสุวินิจกิติยากรส่วนพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตรทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบูรชัดชยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมลและทรงเสกสมรสกับนาวาโทหม่อมเจ้าอุทัยเฉลิมราชวุฒิชัยวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระพรหมมงคลทองสิริมังคโลอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7พระวิปัสสนาจารย์หัวหน้าเขต7อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารมรณภาพเมื่อวันที่13ธันวาคม2562เนื่องจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันสิริอายุ96ปีพรรษา76ณมหาศาลาหทัยนเรศวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานของพระบรมวงศานุวงศ์วางที่หน้าโกศกพระพรหมมงคลมีนามเดิมว่าทองพรหมเสนเกิดวันที่21กันยายน2466ที่ตำบลบ้านแอนอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่บิดาและมารดาชื่อนายทาและนางแต้มพรหมเสน
บรรพชาเมื่อปี2477และอุปสมบทเมื่อปี2487ณวัดนาแก่งอำเภอฮอดได้รับฉายานามว่าสิริมังคโลการมรณภาพของพระพรหมมงคลหรือหลวงปู่ทองนับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวล้านนาเป็นผู้สอนวิปัสสนากรรมฐานมีศิษยานุศิษย์มากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกฎไม้12พร้อมเครื่องเกียรติยศประกอบศพ บำเพ็ญพระราชกุศล7วันและมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันที่15ถึง21ธันวาคมนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 1,500 ผืนไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเชียงคานและอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยณหอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเลยเพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็นและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรในตอนบ่ายองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน600ผืนไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอปากชมและอำเภอเมืองเลยณหอประชุมที่ว่าการอำเภอปากชมจังหวัดเลยโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวให้กับราษฎรและส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารให้แก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในครั้งนี้ต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจแก่ราษฎรจังหวัดเลยมี14อำเภอ89ตำบล840หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประกอบกับมีสภาพพื้นที่เป็นป่าไม้และภูเขาสูงทำให้ในฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นทั่วทั้งพื้นที่โดยในปี2562ราษฎรยังขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวและเสื้อกันหนาวประมาณ 145,000 คนที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนายอำพลกิติอำพลองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอสีชมพูและผู้แทนจากอำเภอภูผาม่านอำเภอภูเวียงอำเภอเวียงเก่าอำเภอหนองเรืออำเภอมัญจาคีรีและอำเภอโคกโพชัยสำหรับนำไปมอบให้กับราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในแต่ละอำเภอโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยประสบนิกรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยหนาวซึ่งต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากนั้นองคมนตรีได้เชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจำนวน3รายสร้างความปลาบปลื้มให้กับประสบนิกรเป็นล้นพ้นและในตอนบ่ายนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรืองที่หอประชุมโรงเรียนศรีบุญเรืองพยาคารอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูเพื่อเป็นขวัญกำลังใจทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและผู้ยากไร้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอคำม่วงอำเภอกุชินารายและอำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำม่วงเพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็นและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์มีเนื้อที่ประมาณ 6,946 ตารางกิโลเมตรมีจำนวน18อำเภอ135ตำบลมีประชากรจำนวนเกือบ1ล้านคนมีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสูงและภูเขาสูงทำให้มีสภาพอากาศหนาวเย็นส่งผลให้ราษฎรประสบภัยหนาวในทุกปีเนื่องจากขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวในตอนบ่ายองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานี
โอกาสนี้ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวให้กับราษฎรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารเลี้ยงให้แก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานด้วยในการนี้ราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 2,000 ผืนไปมอบแก่ราษฎรพื้นที่อำเภอท่าบ่อและอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าบ่อเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในตอนบ่ายองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน600ผืนไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวพื้นที่อำเภอสะไคร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสะไคร จังหวัดหนองคายโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรพร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารให้แก่ราษฎรด้วยการนี้ยังได้ลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอท่าบ่อจำนวน3รายและราษฎรในพื้นที่อำเภอสะไคร่จังหวัดหนองคายต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้จังหวัดหนองคายมี9อำเภอ62ตำบล678หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมสภาพพื้นที่บางส่วนติดกับแม่น้ำโขงบางพื้นที่เป็นเทือกเขาและป่าไม้ทำให้ในฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นทั่วทั้งพื้นที่ประชาชนลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีผู้แทนหน่วยงานและประชาชนนำจัดการดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีอาทิชมรมสตรีเน่กรุงเทพสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ